สวัสดีค่ะสวัสดีพี่กันมาไลฟ์ให้ความรู้แล้วค่ะวันนี้นะคะมาเรื่องกับประสบการณ์อันแสนเจ็บปวดทรมานค่ะของคุณแม่หลังคลอดค่ะวันนี้พี่กันสปอยถามไปแล้วว่ามีประสบการณ์นะคะอะไรกันบ้างนะคะในช่วงหลังคลอดนะคะในการอุจจาระครั้งแรกค่ะของจากการคลอดผ่านพ้นไปแล้วนะคะว่ามีความทรงจำอะไรกันบ้างนะคะซึ่งวันนี้หัวข้อที่จะมาพูดก็คือเรื่องของเทคนิคช่วยให้การขับถ่ายอุจจาระในช่วงของการหลังคลอดนะคะเป็นความทรงจำที่ดีค่ะและไม่ใช่ประสบการณ์เลวร้ายของคุณแม่หลังคลอดนะคะอยากให้แชร์ให้กับคนท้องค่ะช่วยแชร์ให้คนท้องนิดนึงเพราะว่าหากคนท้องหรือคุณแม่ที่กำลังตั้งครรภ์นะคะสวัสดีคุณแม่อุ๊นะคะคุณแม่ปูเป้นะคะคือถ้าคนท้องหรือคนตั้งครรภ์รู้ก่อนเนี่ยความทรงจำหรือประสบการณ์ในการอุจจาระหลังคลอดนะคะก็จะได้ไม่เลวร้ายค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่ที่กำลังแชร์ประสบการณ์กันอยู่ในโพสต์ก่อนหน้านี้นะคะที่พี่กันลงว่าจะไลฟ์นะคะพี่กันมาแล้วเนาะมาไลฟ์และมาแชร์กันในไลฟ์สดกันเลยดีกว่าค่ะเมื่อกี้นะคะที่มาช้านิดนึงเพราะว่าไปแวะอ่านมาค่ะว่าประสบการณ์ของคุณแม่ส่วนใหญ่เป็นยังไงนะคะหนึ่งก็คือมีทั้งไม่กล้าเบ่งไม่กล้าอึนะคะสองคือเจ็บปวดทรมานสุดๆสามนะคะคือเป็นส่วนน้อยนิดเดียวเองอ่ะที่แบบว่าถ่ายง่ายอุจจาระนิ่มอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เดี๋ยวต้องถามเทคนิคแม่ว่าแม่ทำแบบไหนทำเหมือนที่พี่แกนจะพูดต่างต่อไปนี้หรือเปล่านะคะสวัสดีคุณแม่สุริรัตน์คุณแม่เอิงเอยคุณแม่ออยค่ะอยากให้แชร์ฝากคนท้องนิดนึงนะคะเรื่องนี้เนาะเพราะเรากำลังพูดถึงเรื่องที่ถ้าป้องกันมันจะดีที่สุดนะคะแต่ว่าถ้าคุณแม่ท่านใดเป็นแม่หลังคลอดแล้วมีปัญหาเรื่องของท้องผูกอันนี้พี่แกนก็อยากให้ฟังนะคะเพราะมันช่วยได้จริงๆนะคะคือวันนี้ที่จะไลฟ์ก็เรื่องของประสบการณ์ในช่วงของการหลังอุจจาระแรกหลังคลอดนะคะซึ่งแน่นอนนะคะคือคุณแม่จะมีความเจ็บปวดทรมานไม่กล้าอึนะคะทำให้พอไม่กล้าอึไม่กล้าเบ่งเกิดปัญหาตามมานั่นคือปัญหาเรื่องของท้องผูกแล้วที่วันนี้ที่พี่กันจะมาพูดเทคนิคเนี่ยค่ะซึ่งเทคนิคเหล่านี้แนะนำว่าคุณแม่ควรทำก่อนที่จะมีปัญหาท้องผูกค่ะถ้าเราไม่ทำตามที่พี่กันบอกนะคะถ้าเมื่อไหร่มีปัญหาท้องผูกขึ้นมาแล้วนะมันเป็นเรื่องอะไรที่แบบว่ายากมากแก้ยากแล้วก็เจ็บปวดทรมานและอาจส่งผลให้เกิดปัญหาอย่างอื่นตามมาเช่นนะคะลิสีดวงทวารค่ะมีคุณแม่หลังคลอดเป็นหลายท่านเลยนะคะ7เทคนิคด้วยกันนะคะเทคนิคแรกค่ะไม่แน่ใจว่าคุณแม่ท่านใดเคยใช้หรือเปล่านะคะถ้าโรงพยาบาลรัฐบาลไม่แน่ใจว่าได้จ่ายหรือเปล่าเอกชนเอกชนตอนนั้นพี่กันพอดีพี่กันซื้อผ่านะคะขั้นตอนเทคนิคแรกค่ะการใช้น้ำยาปรับอุจจาระเคยได้ยินไหมคะไม่ใช่ปรับผ้านุ่มนะนี่ปรับอุจจาระแต่หลักการเดียวกันเลยนะคล้ายๆกันนะคะมันจะมีน้ำยาหรือเป็นยานี่แหละนะคะเป็นยาที่ช่วยในการทำให้อุจจาระของคุณแม่หลังคลอดนิ่มลงนะคะซึ่งไม่ใช่ยาระบายนะคะตัวยานะคะชื่อโคแรกนะคะปลอดภัยสำหรับคุณแม่ให้นมด้วยแม่ให้นมกินได้ตัวนี้นะคะตัวนี้ไม่ใช่ยาระบายนะคะเป็นยาที่สามารถใช้ได้โดยที่แพทย์ไม่ต้องเป็นคนสั่งนะคะเป็นยาที่ทำหน้าที่นะคะช่วยลดสารเป็นสารลดแรงตึงผิวและลดแรงตึงผิวของน้ำมันและน้ำในอุจจาระช่วยให้ไขมันและความชื้นซึมผ่านอุจจาระทำให้อุจจาระนิ่มขึ้นนะคะพออุจจาระนิ่มขึ้นปุ๊บอุจจาระก็สามารถเคลื่อนผ่านระบบทางเดินอาหารได้ง่ายขึ้นนะคะจัดว่าไม่เป็นยาระบายนะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะโคแลกนะคะจะไม่ได้ช่วยให้อาการท้องผูกหายไปทันทีนะคะอาจต้องใช้เวลา 1-3 วันนะคะกว่าอุจจาระจะอ่อนตัวลงใครกังวลมากๆนะคะลองใช้กันดูนะคะสำหรับตัวนี้นะคะเทคนิคที่2นะคะอันนี้ก็คงจะทราบกันดีอยู่แล้วค่ะเรื่องของการดื่มน้ำให้มากอันนี้เหมือนเด็กเลยกรณีถ้าเด็กท้องผูกเราก็ให้ดื่มน้ำหรือให้นมเพียงพอนะคะเพราะน้ำนี่จะเป็นทำให้ตัวทำให้อุจจาระเรานิ่มอาหารก็เคลื่อนผ่านอุจจาระก็จะเคลื่อนผ่านออกมาได้อย่างง่ายดายนะคะถ้ากินน้ำน้อยนะคะถ้ากินน้ำน้อยอุจจาระเวลาที่ร่างกายหรือลำไส้ดูดซึมน้ำก็ดูดซึมออกจากพวกอุจจาระเนาะทีนี้ถ้าน้ำน้อยพอดูดซึมออกบ้างแล้วมันก็ทำแล้วน้ำที่กินไปน้อยเนี่ยอุจจาระเราก็เลยแข็ง
เนาะเราจึงต้องกินน้ําอย่างเพียงพอเพียงพอเนี่ยเท่าไหร่ครับพี่กันนะคะประมาณ2ลิตรนะคะอันนี้แต่จริงๆแล้วแม่ให้นมพี่กันแนะนําถึง3ถึง4ลิตรเลยก็คือกินน้ําให้มากเลยฟื้นตัวขึ้นมาคือกินน้ําเลยนะคะเทคนิคที่3ค่ะอันนี้นะคะก็อาจจะทราบกันอยู่แล้วนะคะในเรื่องของกินอาหารที่ช่วยในการขับถ่ายให้เพิ่มมากขึ้นนะคะพอกินอาหารได้นะคะคุณหมอให้กินอาหารปุ๊บก็กินเลยนะคะอาหารที่มีกากใยหรือไฟเบอร์นะคะที่ช่วยให้ลำไส้กลับมาทำงานได้ปกตินะคะซึ่งคนโดยส่วนใหญ่แล้วต้องการอาหารที่มีกากใยประมาณ20-35กรัมต่อวันนะคะโดยไฟเบอร์หรือกากใยมักพบอาหารประเภทไหนแน่นอนผักผลไม้สดธัญพืชนะคะบรอกโคลีนะคะผักต่างๆเนาะมะขามป้อมมะละกอกีวีแอปเปิลนะคะผักใบเขียวผลไม้ต่างๆเนี่ยแค่กินเป็นประจำสม่ำเสมอนะคะของเยี่ยมนะคะก็ขอเป็นพวกผลไม้หรืออาหารที่มีผักคุณพ่อที่เป็นคนเตรียมให้เนาะก็เตรียมให้คุณแม่มีผักด้วยนะคะใครไม่ชอบกินผักช่วงหลังคลอดหลับหูหลับตากินไปหน่อยนะคะอ่ะและมาข้อที่4แล้วนะคะสวัสดีนะคะคุณแม่บอกว่าท้องผูกจนเป็นลิสุดดวงหลังคลอดยังท้องผูกอยู่เลยค่ะทรมานนะคะคุณแม่ลองนำเทคนิคนี้ลองไปปรับใช้ดูนะคะเทคนิคที่4ค่ะปรับท่านั่งอุจจาระทราบกันไหมนะคะจริงๆแล้วบางคนบอกว่านั่งยองๆมันไม่สบายใช่ไหมแต่การนั่งยองๆหรือนั่งคอหานเนี่ยมันเป็นท่านั่งที่ทำให้อุจจาระง่ายขึ้นมากนะคะแต่ถ้าเกิดในโรงพยาบาลก็เป็นชักโครกที่บ้านก็เป็นชักโครกจะนั่งยังไงดีนะคะเดี๋ยวมีท่านั่งมาฝากด้วยนะคะจริงๆแล้วการนั่งอย่างที่บอกนะคะมันมีผลต่อการงอลำไส้ใหญ่หรือว่าลำไส้ที่ตรงอืดจะออกนะคะเดี๋ยวนะคะท่านั่งที่ถูกต้องนะคะการจะแชร์รูปไม่ได้เหมือนเดิมพยายามทำแล้วก็ทำไมทำไม่ได้อีกแล้วท่านั่งที่ถูกต้องเวลานั่งชักโครกนะคะให้คุณแม่หาเก้าอี้มาวางใต้ขาค่ะหาเก้าอี้มาวางใต้ขานะคะเข่าจะต้องยกขึ้นนะคะเขาเรียกว่าท่านั่ง35องศาเข่าก็จะยกขึ้นชิดท้องนะคะท่านั่งนี้นะคะเวลาเรานั่งชักโครกเรายกเข่าขึ้นมาสูงเนี่ยมันจะทำให้ลำไส้ส่วนปลายเราเนี่ยตรงอุจจาระจะออกง่ายค่ะถ้าเรานั่งแบบนั่งเก้าอี้แบบนี้ลำไส้จะงอจะอืดออกยากนะคะอันนี้คุยกันบอกเลยให้คุณแม่นะคะหาเก้าอี้เล็กๆนะคะมาวางเท้าค่ะเพื่อให้ยกเข่าสูงเวลานั่งชักโครกให้เข่าชิดท้องถ้าไม่มีเก้าอี้เล็กๆเผอิญอยู่ในโรงพยาบาลเรียกร้องอะไรไม่ได้อย่างนี้ค่ะก็ให้นั่งแล้วโน้มตัวไปข้างหน้าค่ะนั่งชักโครกใช่ไหมคะแล้วโน้มตัวลงมาข้างหน้าอย่างนี้ลำไส้ส่วนปลายจะตรงอุจจาระจะง่ายขึ้นนะคะอันนี้เลยปรับท่านั่งสำคัญมากนะคะจะทำให้เบ่งอึง่ายขึ้นคุณแม่ลองทำดูนะคะเทคนิคต่อไปปรับท่านั่งนะคะอย่าลืมนะคะเทคนิคที่5ค่ะหลักการเบ่งที่ถูกวิธีปกติเวลาที่เราเบ่งอึหรือว่าตอนเบ่งลูกเนาะเราก็จะเบ่งแรงๆเนาะแต่ถ้าเกิดคุณแม่พึ่งคลอดธรรมชาติแล้วมีแผลฝีเย็บการเบ่งแรงๆมันจะทำให้เจ็บปวดทรมานสุดๆค่ะนะคะเจ็บแผลนะคะเทคนิคการเบ่งก็คือให้หายใจเข้าแล้วเบ่งออกนะคะไม่ต้องแรงมากค่ะบอกออกเบาๆแต่ต่อเนื่องคือเบ่งยาวๆค่ะหายใจเข้าต้องแบบแรงทีเดียวอู่อย่างนี้ไม่ใช่ให้เบ่งแบบค่อยๆเบ่งแล้วแบบยาวๆต่อเนื่องนะคะเราทำขั้นตอนนู่นนี่นั่นมาเทคนิคนู่นนี่นั่นมาแล้วนะคะถ้าเบ่งอย่างนี้ปุ๊บมันจะออกง่ายนะคะวิธีการที่6ขั้นเทคนิคที่6นะคะก็คือเวลาที่อุจจาระเสร็จแล้วเนี่ยเราจะต้องเช็ดอย่างเบามืออย่าให้เจ็บนะคะหรือว่าไปโดนแผลแบบให้มันสกปรกอย่าเอาเวลาเช็ดนะคะต้องระวังอย่าให้อุจจาระไปโดนแผลฝีเย็บเดี๋ยวมันจะมีแผลติดเชื้อนะคะพอแผลติดเชื้อปุ๊บเกิดการอักเสบ
โอ้การขับถ่ายของเราก็ยิ่งแย่ลงไปอีกนะคะและสุดท้ายค่ะเราต้องทำกิจวัตรประจำวันนะคะในการเข้าห้องน้ำดูอุจจาระเนี่ยให้เป็นรูทีนหรือเป็นประจำสม่ำเสมอนะคะแล้วก็ต้องถูกต้องเช่นก็คือเราเข้าห้องน้ำตอนเช้าทุกเช้าเป็นทุกวันนะคะอุจจาระอย่างเงี้ยให้ทำทุกวันอย่ากลัวนะคะอย่ากลัวก็ให้เข้านะคะทำให้เป็นประจำทุกวันนะคะและไม่ควรอั้นอุจจาระเพราะบางทีกลัวแล้วอั้นปุ๊บมันจะทำให้อึยากทรมานมากยิ่งขึ้นถ้าปวดให้รีบเข้าเลยนะคะและอย่าลืมนะคะก็อย่าลืมท่านั่งตามที่พี่แกนบอกนะคะแล้วก็สุดท้ายฝากไว้นะคะการป้องกันนะคะหรือการปฏิบัติตัวตามที่พี่แกนบอกมาเนี่ยทำได้เลยไม่ต้องรอให้เกิดอาการก่อนเพราะว่าถ้าไรเมื่อไรที่เกิดอาการก่อนมันจะมีภาวะแทรกซ้อนแล้วก็จะยิ่งยากขึ้นนั่นเองนะคะวันนี้ต้องขอบคุณทุกการไลค์การแชร์ค่ะวันนี้พี่กันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ